่วงที่สามเณรมาอยู่นี่ตาหลวงจะตั้งใจพูดเรื่อง 5D เพราะถือว่าสำคัญมากร่างกายของมนุษย์เราที่เรามองเห็นข้างนอกมันมีอยู่5ส่วนภาษาบาลีเขาเรียกปัญจสาขาก็เรียกปัญจสาขามันมีอยู่5ส่วนมีศีรษะมีแขนมีมือแล้วก็มีขามีนิ้วเท้าที่น่าสนใจว่าที่ศีรษะของเราเนี่ยมีส่วนสำคัญหลายๆส่วนคือตามีอยู่สองข้างหูสองข้างปากมีเพียงปากเดียวธรรมชาติมันสอนให้เรารู้ว่าให้ฟังหูไวหูเราฟังอะไรอย่าเชื่อทีเดียวทั้งสองหูฟังไวหูหนึ่งเอกหูหนึ่งจะเชื่อจะไม่เชื่อก็ต้องยกไวเอกหูหนึ่งตาเหมือนกันสองข้างตาซ้ายตาขวาต้องเห็นรอบด้านปากเนี่ยมีปากเดียวก็ต้องพูดให้น้อยที่สุดตานี่มันมีสองตามองไม่มากหูสองหูฟังไม่มากนี่มาถึงมือข้างหนึ่งเนี่ยมี5นิ้วนิ้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยถือว่าสำคัญมากมากก็เรียกแม่หัวแม่มือหัวแม่มือเนี่ยถ้าคนไม่มีหัวแม่มือเนี่ยจะไปกำอะไรลำบากมากหัวแม่มือจะไปจับกับนิ้วก้อยก็ได้นิ้วนางก็ได้นิ้วกลางก็ได้นิ้วชี้ก็ได้จะไปจับกับอันไหนก็ได้เขาเรียกว่าหัวแม่มือมันเป็นแม่ที่จะไปทำอะไรหัวแม่มือเนี่ยสำคัญมากนี่เป็นธรรมชาติที่อยู่ในชีวิตของเราเพราะนั้นมาถึงไอ้ 5D เนี่ยท่านอาจารย์ธาตุท่านตั้งใจอยากให้เยาวชนพวกเรานี่ยังเป็นเยาวชนสามเณรน้อยได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี่ก็เห็นประโยชน์อยู่แล้วออกไปบิณฑบาตคนก็ใส่บาตรกันทุกวันถ้าเราเป็นเด็กธรรมดานี่ไม่มีใครเลยที่เขาจะใส่บาตรให้ก็ใส่บาตรแล้วยังไหว้ด้วยเขาสบายใจเพราะอะไรเราได้มาบวชเป็นสามเณรได้สืบต่อสืบอายุพระศาสนาเพราะเราได้มาบวชเป็นสามเณรได้มาใช้ลมหายใจตั้งแต่เรายังเป็นเยาว์วัยอายุยังน้อยแต่ว่าโอกาสดีมากๆพอใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าจิตถ้ามาอยู่กับลมหายใจไม่ต้องนึกถึงสิ่งอื่นนั่งนึกแต่ลมหายใจใจก็สงบพอใจสงบก็มีสมาธิก็ได้สมาธิมาอบรมให้เกิดความรู้อบรมไม่เกิดปัญญาก็มองมาที่ตัวเองเนี่ยว่าร่างกายทุกส่วนทุกสิ่งพ่อแม่ให้มาบิดามารดาให้มาถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ทุกคนเกิดมาไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้มีทารกที่มารดาเอาออกเสียยังไม่ทันโตแม่ฆ่าลูกของตัวเองเขาจะทำแท้งตั้งแต่ยังไม่เติบโตเขาไม่ยอมให้อยู่เอาออกเพราะไม่มีความพร้อมที่จะมีลูกพ่อแม่ของเราไม่เป็นอย่างนั้นถ้าพ่อแม่ของเราเป็นอย่างนั้นเราคงไม่ได้เกิดมาไม่ได้มีโอกาสมาบวชเป็นสามเณร
สามเณรเนี่ยมีความสำคัญมากสามเณรราหุลเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะออกบวชพระองค์มีบุตรคนหนึ่งคือพระราหุลพระราหุลอายุเพียง7ปีเท่านั้นอ่อนกว่าพวกเธออีกพระราหุลมีความสามารถมากพระราหุลเพราะนั้นเราบวชเอาตัวอย่างพระราหุลเราก็บวชตามรักษาสามเณรเอาไว้ให้มีในโลกเพราะนั้นการที่เราข้ามมาบวชเรามาพัฒนามาสร้างชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่มีค่าชีวิตที่มีประโยชน์พวกเธอลองสังเกตดูว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นต้องเป็นของดีทั้งนั้นไม่ได้ผลไม้ถ้ามันเน่าเนี่ยไม่มีใครกินเลยเพราะของมันเสียมันเน่าคนเราก็เหมือนกันถ้ามันไม่ดีแล้วก็ไม่มีใครต้องการพ่อแม่มีลูกถ้าลูกมันไม่ดีสร้างปัญหาแก่พ่อแม่มากมายไม่มีลูกจะยังดีกว่าพ่อแม่ที่ไม่มีลูกดีกว่ามีลูกลูกเป็นคนไม่ดีสร้างปัญหาให้แก่พ่อแม่จนกระทั่งตายไปนั้นพวกเราได้ประกาศมาบวชมาเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาท่านตาหลวงตั้งใจหวังว่าให้พวกเธอเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาลูกหรือบุตรเนี่ยมันมีสามประเภทบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาบุตรที่เสมอกับบิดามารดาบุตรที่เลวกว่าบิดามารดาบิดามารดาต้องการบุตรที่ยิ่งมีความสามารถมีความรู้โดยเฉพาะมีคุณธรรมยิ่งกว่าบิดามารดาทั้งนั้นแต่ว่าลูกที่ทำการที่สุดลูกที่ประเสริฐที่สุดคือลูกที่เชื่อฟังลูกจะเก่งขนาดไหนแต่จะไม่เชื่อฟังบิดามารดาเป็นลูกที่ประเสริฐไม่ได้เป็นบุตรที่ประเสริฐไม่ได้ถ้าพ่อแม่มีความคิดที่ไม่ถูกต้องมีการกระทำไม่ถูกต้องเราต้องตั้งใจเอาไว้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นที่ไม่ถูกต้องของพ่อแม่ให้ถูกต้องเขาเรียกว่าสร้างสัมมาทิฏฐิให้แก่พ่อแม่เป็นการตอบแทนบุญคุณสูงสุดไม่มีการตอบแทนบุญคุณชนิดไหนเท่ากับเปลี่ยนความคิดเห็นที่ผิดของพ่อแม่ให้กลายเป็นมีความเป็นที่ถูกต้องโอกาสที่ทำการโอกาสบวชนี่เองเคยมีพระหลายรูปทำสำเร็จบวชแล้วไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่แนะนำชักจูงแล้วก็ชวนพ่อชวนแม่เข้าวัดปฏิบัติธรรมให้พ่อแม่มีความเป็นที่ถูกต้องอันนี้คือได้ตอบแทนบุญคุณสูงสุดแต่พวกเธอได้บวชเป็นสามเณรอย่างน้อยก็ระดับหนึ่งระดับหนึ่งที่ทำให้พ่อแม่สบายใจนำการบวชของเราเราได้ประกาศพัฒนาตัวเองให้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นสาวกที่ดีของพระศาสดาพ่อแม่เนี่ยเป็นอะไรต่อเราบ้างหนึ่งพ่อแม่เป็นพรหมของลูกสองเป็นอาจารย์คนแรกของลูกสามเป็นเพื่อนของลูกสี่เป็นพระที่อยู่ในบ้านในเรือนของลูกแล้วอาหุเนยะเป็นพระที่อยู่ในบ้านในเรือนพ่อแม่เป็นผู้สร้างชีวิตทุกสิ่งทุกส่วนผ
พ่อแม่เป็นผู้สร้างขึ้นมาเป็นพระพรหมพระพรหมของลูกพ่อแม่มีพรหมวิหารพรหมวิหารอยู่ในหัวใจของบิดามารดาในระดับหนึ่งคือเมตตาต้องรักลูกกรุณาสงสารลูกมุทิตายินดีเมื่อลูกได้ดีอุเบกขาคอยเพ่งหาโอกาสช่วยเหลือลูกตลอดเวลาเพราะว่าพรหมวิหารพ่อแม่มีพรหมวิหารจึงเป็นพรหมของลูกเป็นอาจารย์คนแรกของลูกไม่มีใครที่สอนเราก่อนนอกจากบิดามารดาสอนให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกสอนทุกอย่างพ่อแม่จึงเป็นพระของลูกอยู่ที่บ้านที่เดือดว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราทำการคบเพื่อนเนี่ยต้องระวังอยากจะเล่านิทานประกอบเรื่องนิทานหนูกัดเหล็กตาหลวงเคยฟังตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆว่าบุตรเศรษฐีลูกเศรษฐีคนหนึ่งพ่อแม่ร่ำรวยมากไปคบกับเพื่อนไม่ดีคบกับนักเลงต่างๆนักเลงดื่มเหล้านักเลงเล่นการพนันนักเลงอบายมุขพ่อเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกว่าเจ้าเนี่ยพ่อเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังตอนนี้พ่อคงอยู่ไม่นานแล้วต่อไปเชื่อว่าเจ้าคงขายหมดทุกอย่างว่าบ้านหลังนี้ขออย่าให้ขายขายที่ขายทางขายสวยขายสวนขายนาก็ตามเรื่องนั้นเจ้าบ้านหลังนี้อย่าให้ขายเขาก็คบเพื่อนเพื่อนก็หลอกเอาไปใช้จนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวจนไม่มีอะไรพอดีมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเชิญไปในงานเลี้ยงคนนี้เดี๋ยวนี้กลายเป็นคนจนแล้วเพราะว่าไปคบกับคนไม่ดีเขาหลอกใช้เงินจนหมดเอาไก่ไปตัวหนึ่งอุ้มไก่ไปตัวหนึ่งเดินทางไประหว่างทางเกิดปวดท้องต้องการจะถ่ายก็ปล่อยไก่ไว้แล้วก็เข้าไปในป่าเป็นนั่งถ่ายมาเงินเหยี่ยวมันมาเอ็นไก่แล้วก็โฉบคาบเอาไปกินเลยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมามือเปล่ามาบ้านเพื่อนก็บอกกับเพื่อนตรงๆว่าเพื่อนเอ๋ยตอนนี้เราเนี่ยมันยากจนแล้วไม่มีอะไรจะมาช่วยเพื่อนเอาไก่มาตัวหนึ่งเหยี่ยวมันมาโฉบพาไปกินเถอะเพื่อนตอนนี้เห็นว่าคนนี้ยากจนก็พูดไม่ต้องโกหกหรอกเชิญกินอาหารไม่ต้องโกหกอันนี้กินไม่ลงกลับบ้านมานึกถึงคำสอนของพ่อว่าเพื่อนจริงๆมันมีไม่กี่คนหรือไม่มีอย่าไปคิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีของเรานอนมือกายหน้าผากต้องแหงนขึ้นไปบนหลังคาก็เห็นได้กลุ่มหนึ่งมันห้อยอยู่ที่หัวเสาก็ถงใจขึ้นไปชักไปดึงเอาได้นั่นก็มาดูความจริงได้นั่นคือได้ที่มันผูกถุงเงินถุงทองที่พ่อเขาใส่ในถุงแล้วไปฝังไว้ที่หัวเสาเพื่อลูกนั่นเองพ่อจึงเตือนว่าอย่าขายบ้านพอเขาไปดึงเอาถุงเงินถุงทองออกมาก็ร่ำรวยเนี่ยร่ำรวยเพื่อนก็มาเต็มอีกคนนู้นก็มาคนนี้ก็มาเขาก็จัดอาหารเลี้ยงเราเล็กมาแท่งหนึ่งมาเคาะให้เป็นรอยคล้ายๆกับหนูมันกัดเอาค้อนอะไรมาเคาะกับเหล็กลักษณะรอยหนูกัดพอเพื่อนมาลองแล้วยกเหล็กขึ้นโชว์บอกว่าเพื่อนเอ๋ยอัศจรรย์จริงๆเมื่อคืนหนูมันกัดเหล็กดูดิเป็นรอยไปหมดคนก็บอกเออจริงคนนี้ก็บอกเออจริง
วันนี้ก็เลยประกาศบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลิกคบกันกับพวกท่านทุกคนเราอยากจะมาบอกว่าไก่ดวงเหี่ยวมันมาคาบไปกินไม่มีใครเชื่อแต่พอเรารวยขึ้นมาเราบอกว่าหนูกัดเหล็กพวกท่านก็เชื่อเราเพราะนั้นท่านไม่จะเป็นเพื่อนจริงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ต้องคบนิทานเรื่องนี้เขาจึงสอนไว้ว่าการคบเพื่อนน่ะต้องระวังเวลายากจนก็ไม่มีเพื่อนคบแต่พอร่ำรวยก็คนนั้นก็มาคนนี้ก็มาไม่ทราบว่าใครเขียนคำกลอนไปร้องมากถ้าหลวงรู้จักประจำได้เมื่อมั่งมีมิตรมามุ่งหมายมองเมื่อมัวมองมิตรมองเหมือนหมูหมาพอมั่งมีแล้วคนโน้นก็มองคนนี้ก็มองมาเป็นมิตรเมื่อมัวมองมิตรมองเหมือนหมูหมาพอยากจนแล้วก็ไม่มีคนหันมามองไม่เหมือนกับพ่อแม่ของเราแม้จะลำบากยากจนขนาดไหนท่านไม่ยอมทิ้งเพราะนั้นพวกเธอข้ามาบวชเป็นสามเณรคงได้มีโอกาสนึกถึงคุณพ่อคุณแม่มากกว่าเวลาอื่นเวลาอื่นบางทีเราไปเล่นไปสนุกสนานดื่มนึกถึงคุณพ่อคุณแม่มาบวชเป็นสามเณรตาหลวงอยากจะแนะนำว่านั่งสมาธิทุกวันเพราะนั่งสมาธิใจมีสมาธิลองนึกดูอวัยวะทุกส่วนพ่อแม่ให้มาแม้แต่จมูกที่เราหายใจปอดที่ทำหน้าที่หายใจก็มาจากพ่อแม่ทั้งนั้นนึกถึงความยากความลำบากของพ่อแม่ว่าเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนอันนี้เราโตประสมควรแล้วได้มาบวชเป็นสามเณรก็ควรจะพอใจเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นสาวกที่ดีของพระศาสดาตอนนี้เรามาบวชเป็นสามเณรมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามาอยู่ที่สวนโมกก็ทำให้สวนโมกพลอยได้ชื่อได้เสียงกับพวกเราเด็กๆทั่วไปถ้าเขาหยุดภาคเรียนเที่ยวเทินหนังสติ๊กยิงนกยิงสัตว์มันแตกต่างกันขอย้ำเตือนว่าเราเป็นบุตรบุตรประเสริฐคือบุตรที่เชื่อฟังบิดามารดาแต่ว่าถ้าเราสามารถทำได้ก็ให้เป็นบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาก็อภิชาตบุตรอย่างน้อยที่เราก็เสมอกับบิดามารดาอนุชาตบุตรอย่าให้ต่ำกว่าบิดามารดาก็เรียกอวชาตบุตรจะเป็นความรู้ความสามารถหรือว่าคุณธรรมต่างๆยิ่งกว่านี่ยิ่งดี